คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาจับตาสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินบาทของไทยค่ะที่ทำสถิติแข็งค่าในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามากกว่า 10% แล้วนะคะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยทำไปสู่ความวิตกกังวลว่าจะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนอย่างไรบ้างในขาของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะคาดหวังเชิงบวกว่าเม็ดเงินลงทุนไหลเข้านะคะแต่ในอีกขาหนึ่งก็กังวลใจเหมือนกันว่าจะเป็นลักษณะของการโจมตีค่าเงินเหมือนช่วงวิกฤตไหมหรือแม้กระทั่งค่ะในกรณีของผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้าส่งออกนำเข้าอาจจะได้เปรียบแต่ส่งออกเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะคะรายได้อาจจะขาดหายไปประเด็นดังกล่าวจะกลายเป็นสัญญาณอันตรายต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนค่ะเราจะไปพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับคุณภูนพาณิชย์พิบูลย์นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market จากธนาคารกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณภูนค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายคนจับตาสถานการณ์เรื่องของค่าเงินบาทของไทยนะคะที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนที่ผ่านมา Year to date เนี่ยมันอาจจะสัก 4-5% แต่ถ้าหากว่าเทียบเป็นรายไตรมาสไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่า 11% เศษเนี่ยนะคะเราประเมินสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะครับก็จริงเรื่องของการแข็งค่าของเงินบาทนะครับเราต้องเข้าใจเหตุผลแล้วก็ปัจจัยที่ทำใหเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วแล้วก็แรงก่อนนะครับก่อนอื่นเลยธีมของทั้งปีนี้ก็ว่าได้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดว่าตกลงเฟดจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งลดดอกเบี้ยในอัตราประมาณไหนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปช่วงต้นปีดูจากกราฟก็ได้นะครับเราเห็นว่าช่วงต้นปีจริงๆเป็นจังหวะที่ทุกคนคิดว่าเฟดอาจจะไม่ค่อยลดดอกเบี้ยก็ได้ผมยังจำได้เลยนะช่วงต้นปีเวลาไปเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะสงสัยในมุมมองของเราว่าที่เรามองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 3-4 ครั้งเนี่ยจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะโอเคมันเป็นธีมแหละเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ออกมาค่อนข้างจะดีมากทำให้ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็ว่าได้นะครับ 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเราก็เห็นว่าในมุมของเงินบาทเองนะฮะก็ทยอยอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่าเอ๊ะดอลลาร์แข็งพอสมควรทำไมเงินบาทมันไม่ได้อ่อนค่าไปมากนักนะครับต้องบอกว่าจริงๆเราก็มีอานิสงส์จากเรื่องของโฟลว์ทองคำด้วยนะครับเราเห็นว่าปีนี้หนึ่งในสินทรัพย์ที่ทำผลตอบแทนได้ดีมากๆ 30% เนี่ยก็คือทองคำนะครับก็ทั้งเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดด้วยว่าเดี๋ยวเฟดจะเริ่มเป็นขาลดดอกเบี้ยนะครับไหนจะมีเรื่องของตัวความเสี่ยงตัวเหล่ากลางนะครับเรื่องความขัดแย้งต่างๆรวมถึงการเข้าซื้อของบรรดาธนาคารกลางนะครับตัวนี้ก็ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้ดีทีนี้คุณขออธิบายนิดนึงนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นฮับของการเทรดทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราก็จะเห็นตรงเนี้ยโผล่ในเรื่องของตัวยอดการส่งออกทองคำนะฮะเราเห็นว่าเวลาที่กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขส่งออกมันก็ต้องมีการหักตรงนี้ออกไปด้วยหักเรื่องของทองคำนะเราจะเห็นว่าทองคำก็ขยายตัวได้ค่อนข้างดีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทองขึ้นคนขายทำกำไรเป็นดอลลาร์และกลับเป็นเงินบาทตรงนี้ทำให้ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เลยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีก่อนนะไม่ได้อ่อนค่าไปมากเท่าไหร่มีช่วยทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไม่กี่เดือนมาเนี้ยนะครับเราเห็นว่ากราฟราคาทองเนี่ยมันเริ่มชันมากขึ้นราคาทองคำมีการปรับตัวในตาเร่งขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของธีมที่ตลาดเริ่มมองว่าเฟดอาจจะมีการเร่งลดดอกเบี้ยมันก็เลยเป็นจังหวะที่ทั้งทองคำปรับตัวสูงขึ้นดอลลาร์ก็อ่อนเร็วนะครับค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเร็วแล้วก็แรงด้วยทีนี้มีจุดหนึ่งที่ผมเขียนไว้เนี่ยว่า stable Thailand politics นะครับมันก็จะเป็นจุดที่มุมมองเรื่องของการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับความไม่แน่นอนความผันผวนต่างมันสงบลงเรามีท่านนายกคนใหม่เรามีคณะรัฐมนตรีใหม่นะครับงบประมาณต่างๆก็ผ่านเรียบร้อยตลาดก็คลายกังวลเรื่องของการเมืองบ้านเรามีเรื่องของกองทุนรวมวายุพักด้วยฟันโฟลว์ก็เข้ามากันเต็มที่เลยในช่วงของ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ในมุมมองของเงินบาทเนี่ยมันก็แข็งค่าขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนั่นเองนะครับถามว่าผิดปกติไหมมุมหนึ่งเนี่ยแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องของธีมโลกก็คือเรื่องของตัวดอกเบี้ยเฟดด้วยว่าเฟดเริ่มเป็นขาลดดอกเบี้ยแล้วมันเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมเนี้ยค่าเงินฝั่งเอเชียทุกคนอ่ะแข็งค่ากันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบาทบ้านเราเองอาจจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากเรื่องของโฟลว์ทองคำด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของฟันโฟลว์ที่มาเก็งกำไรหลังสถานการณ์การเมืองดีขึ้นแล้วก็เรื่องของกองทุนรวมอายุพักด้วยนั่นเองนะครับค่ะ
แนวโน้มของค่าเงินบาทที่แข็งค่าแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปทะลุหรือว่าหลุดต่ำกว่า32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไหมคะเรามีการมองความเคลื่อนไหวของเงินบาทยังไงบ้างอะค่ะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยฮะจริงต้องอย่างนี้ครับในมุมมองเรื่องของตัวแนวโน้มดอกค่าเงินบาทเนี่ยผมให้สถิติอย่างนี้ละกันที่น่าสนใจมากคือเราก็ไปดูมาว่าถ้าเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยนะก็คือเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเราก็ดูย้อนสถิติตั้งแต่อาจจะปี1966กว่ามาไล่เรียงมาเลยว่าในช่วงไซเคิลการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆปรับตัวอย่างไรนะครับสิ่งที่เจอก็คือว่าเราไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยดอลลาร์มันจะอ่อนหรือบาทมันจะแข็งบอกไม่ได้เลยคือเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีอยู่2ซีนาริโอใหญ่ๆก็คือ 1. เฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บเศรษฐกิจไม่ดี hard landing อาจจะเกิด recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเงี้ยต้องตามมาด้วยการเร่งลดดอกเบี้ยของเฟดเราก็เห็นเฟดลดดอกเบี้ยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดลึกพอสมควรนะครับเหมือนช่วงปี2008หรือช่วงโควิดอย่างเงี้ยดอลลาร์อ่อนได้พอสมควรค่าเงินบาทก็จะสามารถแข็งค่าได้ระดับนึงผมก็ลองประเมินมาว่าสมมุติเราให้ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณสัก32กลางๆนะครับนะตอนเดือนกันยายนที่เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยผ่านไป6เดือนนะครับถ้าเอาสถิติตรงนี้มาจับเราก็จะได้ว่าโอเคมีโอกาสเห็นค่าเงินบาทลงไป30ไม่ใช่แค่ว่าคำถามไม่ใช่แค่ว่าจะหลุด32มั้ยนะมันหลุดได้มันหลุดได้ในอีก6เดือนข้างหน้านะครับไปเจอกันที่30โดยสถิตินี้นะแต่ต้องบนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัวลงเนี่ยเกิดภาพ hard landing เกิด recession เฟดต้องมีการเร่งลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับในทางกลับกันสมมติสิ่งที่เฟดมีการเร่งลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะครับ50 basis point ทำให้เศรษฐกิจอเมริกากลับมาฟื้นตัวได้ดีนะเศรษฐกิจอเมริกาสามารถกลับมาขยายตัว 2% โดยเฉลี่ยในอีก2-3ปีข้างหน้าเหมือนที่เฟดประเมินไว้ล่าสุดอันนี้มันคือภาพที่เศรษฐกิจจะเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งก็ไม่ได้มันเรียกว่าเศรษฐกิจไม่แลนดิ้งเลยนะมันเป็นภาพที่ถือว่าค่อนข้างจะดีมากละกันนะครับถ้าเป็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเนี่ยยากแหละยากแหละเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจสหรัฐมันกลับมาดีนะครับ US Dollar Asset ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นสหรัฐหรือสินทรัพย์อะไรก็แต่ในฝั่งสหรัฐเนี่ยผมว่าน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีนะครับเม็ดเงินก็จะเข้าไปอยู่ในฝั่งของสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์เสร็จนะครับทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะทยอยแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเพียงแค่ปัจจัยตรงนี้นะครับเราพบว่าเงินบาทมีโอกาสกลับไปแถวสัก 34-35 บาทต่อดอลลาร์ในอีก6เดือนข้างหน้าได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นภาพที่ถามว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ต้องซอฟต์แลนดิ้งนะหรือไม่แลนดิ้งเลยอันนี้ก็เป็นซีนาริโอที่ทางให้สามารถประเมินได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่เรามองล่ะคืออะไรนะครับผมก็ไม่ได้มองโลกร้ายขนาดที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาฮาร์ดแลนดิ้งไปเลยนะครับขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้คิดว่าเศรษฐกิจอเมริกามันดีแบบโนแลนดิ้งหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งตรงกลางละกันเราก็คิดว่าอาจจะอยู่บนตรงกลางนะครับคือมองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าตัวดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาได้บ้างนะครับแต่จะไม่ได้อ่อนค่าลงไปลึกมากแล้วนะครับการอ่อนค่าอาจจะเป็นลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะถามว่าเงินบาทสามารถทยอยแข็งค่าขึ้นได้ไหมมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นครับทีนี้เราก็คงต้องมาดูที่เหลือแล้วว่าปัจจัยตีมดอลลาร์กับเบี้ยเฟดจบเรามาดูกันว่าแล้วภาพเศรษฐกิจไทยเราล่ะเป็นอย่างไรแบงก์ชาติจะมีการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือจะมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมที่ทำให้ฟันโฟมันมีความผันผวนตรงนี้ก็จะมีผลกับตัวค่าเงินบาทเหมือนกันนะถ้าโดยประเมินเบื้องต้นนะวันนี้เนี่ยเราก็คิดว่า32เนี่ยอาจจะยังไม่หลุดนะในช่วงสั้นๆนะครับอาจจะต้องไปรอลุ้นสักประมาณสักช่วงกลางปีหน้าไปต้นไปเงี้ยอาจจะพอได้ลุ้นว่าโอกาสที่จะเห็นค่าเงินบาทหลุด32ลงไปเลยเนี่ยอาจจะพอเป็นไปได้นะจะต้องไปรอดูตรงนั้นทีก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับค่ะกรณีที่เงินบาทจะหลุดราคาที่32บาทไปได้เนี่ยมันอาจจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงินของไทยนะคะยิ่งแข็งค่ามากเท่าไหร่แสดงว่าแบงก์ชาติจะไม่ลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแล้วกรณีของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีโอกาสของความเข้มแข็งต่อจากนี้ไปมากแค่ไหนคุณพูนมองยังไงอะคะโอเคครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคือผมมองว่า1เวลาที่เราเห็นค่าเงินบาทไม่ว่าจะเป็นฝั่งแข็งค่าหรืออ่อนค่าแบบในช่วงปีที่แล้วหรือช่วงต้นปีนี้มันก็จะมีคำถามกับมาที่นโยบายการเงินว่าเอ๊ะตกลงแล้วแบงก์ชาติต้องทำอะไรไหม
นะครับค่ะก่อนอื่นผมต้องเรียนอย่างนี้ละกันว่าสิ่งที่เรารับรู้มาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่าทางแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาไม่ได้มีเลเวลในใจว่าค่าเงินบาทควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่แบงก์ชาติประเมินเนี่ยเขาก็จะดูในทุกมิตินะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแบงก์ชาติจะไม่ได้ดูแค่ว่าค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ตรงไหน3 4 3 7 3 8หรือจะลงมา3ต่อเนี่ยเขาจะไม่ดูตรงนั้นเขาจะดูเป็นลักษณะของดัชนีค่าเงินนะว่าค่าเงินบาทวันนี้เราอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้านะครับก็จะดูเป็นดัชนีค่าเงินบาทเช่นnominal effective exchange rate เนี่ยหรือว่าเป็น real effective exchange rate ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่แบงก์ชาติดูนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าต่อให้เราเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาพอสมควรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ 4-5% เนี่ยถ้าดูในแง่ของตัวดัชนีค่าเงินนะครับอาจจะประมาณสัก 1-2% เองคือเรียกได้ว่าบาทเนี่ยมันไม่ได้แข็งค่าเมื่อเทียบกับตัวดัชนีค่าเงินของประเทศคู่ค้าเมื่อขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของแบงก์ชาติเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้กังวลกับการแข็งค่าของเงินบาทมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่แบงก์ชาติกังวลคืออะไรผมคิดว่ามันเป็นมิติของความผันผวนนะครับเลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้สักนิดนึงว่าค่าเงินบาทจริงๆมันผันผวนตรงขึ้นจริงนะคือปกติเราจะได้ยินคนพูดเรื่องของความผันผวนเนี่ยสมมุติเรามองในแง่ของราคาสินทรัพย์เช่นหุ้นก็ได้ว่าหุ้นแข็งตัว 10-20% เนาะทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่ในมุมเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันจะนึกภาพไม่ออกเราเลยมองในมิติว่า1สัปดาห์เนี่ยเงินบาทแข็งตัวกี่สตางค์นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยค่าปกติของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก40สตางค์นะคือน้อยมากแบบ40สตางค์นี่คือสบายๆแต่ทุกวันนี้รายวัน40สตางค์เนี่ยบางทีคือแข็งตัวได้ระดับนั้นเลยนะเรียกได้ว่าความผันผวนของค่าเงินบาทเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วในมิติของกรอบ1สัปดาห์เนี่ยบางทีเราเจอกันเป็นบาทก็คือ1สัปดาห์ค่าเงินบาทแข็งตัวเป็นบาทเนี่ยมันถือว่าความผันผวนสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองแบงก์ชาติกังวลเนี่ยคือเรื่องความผันผวนเพราะอะไรถ้าเรานึกภาพนะครับการที่เงินบาททยอยอ่อนค่าลงหรือทยอยแข็งค่าขึ้นความผันผวนเนี่ยสมมติความผันผวนยังอยู่ที่เลเวลปกติฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถปิดความเสี่ยงได้ทันรู้แล้วเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเงินบาทจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าแต่มันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆเพราะงั้นปิดความเสี่ยงทันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันทุกอย่างมันเร็วมากอ่ะอยู่ดีคือคุณกลับมาแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับมันคือความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแบงก์ชาติเข้าไปช่วยตรงไหนผมคิดว่าเขาเข้าไปช่วยในแง่ลดความผันผวนพยายามลดความผันผวนให้ค่าเงินบาทเนี่ยทยอยอาจจะทยอยแข็งค่าขึ้นนะเพราะว่ากระแสทิศทางหรือแนวโน้มเขาเป็นในฝั่งแข็งค่านะครับแต่ไม่ใช่การที่เราไปเข้าแทรกแซงเพื่องัดให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันกลับมาอ่อนค่าเดี๋ยวจะไม่ใช่แนวทางที่แบงก์ชาติทำนะครับเพราะฉะนั้นตอบในมิติแรกก่อนเรื่องของตัวค่าเงินไม่ว่าจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้ทำให้แบงก์ชาติมีการขยับตัวนโยบายการเงินตัวดอกเบี้ยนโยบายขนาดนั้นนะครับอาจจะไปใช้เครื่องมืออื่นทีนี้คนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วแบงก์ชาติควรต้องทำยังไงนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องกลับไปดูสมมติฐานก่อนว่าเวลาที่แบงก์ชาติประเมินเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยหรือตัวนโยบายกันเขาใช้กรอบความคิดอย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยต่างจากเฟดนะเฟดเนี่ยจะมีความเป็น data dependent แต่ของแบงก์ชาติเราเนี่ยผมมองว่าเขาจะมีความเป็น outlook dependent นะครับคือแบงก์ชาติเราอาจจะมองภาพแบบตัว outlook เศรษฐกิจว่าถ้าสมมุติแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะปานกลางยังโอเคอยู่ยังไม่ได้ผิดจากภาพที่แบงก์ชาติประเมินไว้ก็อาจจะสามารถคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับปัจจุบันได้ทีนี้เลยกลับมาจุดแรกที่เราคุยกันว่าเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วนะทีนี้เปิดฉากมาด้วยการเร่งลดดอกเบี้ย50 basis point ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมองว่าถ้าแบงก์ชาติเร่งลดดอกเบี้ยเฟดเร่งลดดอกเบี้ยเนี่ยแบงก์ชาติต้องเอาด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าการที่เฟดเร่งลดดอกเบี้ยเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาดูจะดีเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสมมติฐานเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐถูกไหมครับก็เลยมองว่าถ้าสมมติเศรษฐกิจอเมริกานะครับชะลอตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะซอฟต์แลนดิ้งก็ได้นะครับหรือไม่ถึงขั้นฮาร์ดแลนดิ้งนี่แหละผมว่าแบงก์ชาติจะรู้สึกว่าโอเคสบายใจนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอาจจะไม่ต้องลดดอกเบี้ยทีนี้อีกเลเยอร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันต้องมีการคิดด้วยเนี่ยก็คือความเสี่ยงเรื่องของการเมืองสหรัฐบ้างนะครับว่าถ้าสมมุติมีเรื่องของการเมืองสหรัฐเข้ามาทรัมป์ได้เป็นไปได้อีกสมัยนึงนโยบายกีดกันการค้าเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้าแบบเนี้ยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ปัจจุบันทุกคนก็จะบ่นว่าโอเคบาทแข็งส่งออกเริ่มไม่ดีแล้ว
มันก็จะเจอกับเรื่องของสงครามการค้าในปีหน้าอีกช็อตหนึ่งสมมุติมีความเสี่ยงนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่แบงก์ชาติจะประเมินว่าเอาลุกเศรษฐกิจไทยแย่ลงอาจจะนำมาสู่การลดดอกเบี้ยในบ้างนะครับแต่ถ้าภาพนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นคุณแฮร์ริสชนะการเลือกตั้งผมว่าความเสี่ยงที่เราต้องพิจารณากันนะวันนี้คือเราอาจจะเห็นดอกเบี้ยแบงก์ชาติคงที่ 2.5% ไปเลยก็ได้นะถ้าหากว่ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเงินบาทก็ยังอยู่ในโทนของการขยับแข็งค่าได้อย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาติเองก็มีการให้ข้อมูลว่ามีการดูแลค่าเงินบาทอยู่เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันค่ะฝากฝั่งของผู้ประกอบการเขาก็ค่อนข้างทนไม่ไหวเพราะว่ามันปรับตัวมาเร็วแล้วก็แรงมากส่วนหนึ่งถ้าเราลงไปเทียบเคียงกับประเทศคู่ค้าหรือว่าในโซนภูมิภาคไทยตอนนี้เนี่ยนำโด่งเป็นการแข่งข้าอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าคะโอเคครับก็ถ้าเราเทียบในโซนเอเชียด้วยกันก่อนนะต้องเรียนตามตรงว่าถ้า year to date ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะครับ number one ในโซนเอเชียยังเป็นมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี่ก็คือแข่งข้าไปประมาณสัก10%แล้วนะครับค่าเงินบาทก็รอลงมาประมาณสัก5%กว่าๆนะครับทีนี้ถามว่าเบอร์3เบอร์4รองลงไปของเราเนี่ยจากเราเนี่ยในโซนเอเชียเขาอยู่ที่ประมาณไหนอยู่ที่ประมาณสัก 2-3% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเทียบอย่างที่พูดบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับในแง่ของดัชนีค่าเงินบาทหรือบาทเนี่ยแข็งค่าอ่อนค่าอย่างไรเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่ค้าจะเห็นว่าเราเองก็ยังไม่ได้แข็งค่ามากกว่าสกุลเงินคู่ค้ามากขนาดนั้นอันนี้ในภาพของตั้งแต่ต้นปีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราโฟกัสในช่วงสั้นที่ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วแล้วก็แรงในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับคำว่าเป็นการแข็งค่าที่เร็วแล้วก็แรงไปจริงๆอันนี้อาจจะมีผลได้ในช่วงสั้นๆที่สมมติเราเป็นฝั่งผู้ประกอบการผู้ส่งออกเนาะช่วง 1-2 เดือนเนี้ยถ้าเราต้องการจะโค้ดราคาสินค้าหรือเจรจาธุรกิจกับผู้ค้าเนี่ยนะครับอาจจะมีความลำบากใจเพราะว่าเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยมันดูจะแข็งค่าขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงพอสมควรในช่วงนี้นะครับอันนี้นี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าทางฝั่งผู้การน่าจะเจอนะครับแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของผู้การดีว่าช่วงนี้ก็จะรู้สึกยากลำบากในเรื่องของการเจรจาธุรกิจด้วยแล้วก็ไหนจะเรื่องของการปิดความเสี่ยงแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็จะฝากนิดนึงว่าเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะฮะพยายามโฟกัสที่ต้นทุนของเราเองไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกนะครับพยายามยังไงก็ได้ให้เราคำนวณต้นทุนของเราให้ได้ว่าต้นทุนเมื่อเราประเมินแล้วเป็นค่าเงินบาทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะเป็นบาทดอลลาร์ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินอะไรก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยแต่ขอให้เรารู้ต้นทุนรู้แล้วทำยังไงต่อนะครับเอามาคุยกับเซลล์ห้องค้าเพื่อที่ว่าอะไรเซลล์ห้องค้าจะได้คุยกับนักวิเคราะห์แล้วเราจะได้ร่วมกันหาทางออกแล้วก็วางแผนกลยุทธ์รับมือเรื่องของการปิดความเสี่ยงให้กับทางท่านได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกค้ามีต้นทุนมันจะดีมากจะช่วยงานทางเราได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าสมมติลูกค้าไม่ทราบต้นทุนเลยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของความยากลำบากในการปิดความเสี่ยงและทั้งเวลาที่เราเจอภาวะยากลำบากที่เงินบาทกลับมาแข็งค่าหนักๆเลยหรือว่าจะเป็นอีกด้านนึงที่อ่อนค่าไปเลยเนี่ยนะครับเราก็จะลังเลในเรื่องของการปิดความเสี่ยงแล้วเพราะเราไม่รู้ต้นทุนนะครับว่าก็ต้องกลับไปจุดเริ่มต้นก็คือพยายามหาต้นทุนให้เจอจะได้ปิดความเสี่ยงให้ได้นะครับค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่ผู้ประกอบการเองต้องใส่ใจแล้วก็จะได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะทีนี้มาถึงคำถามบ้างเพราะว่าถ้ามองจากภาพรวมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะให้เงินบาทกลับไปอ่อนค่าเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะจำกัดนะคะในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบเรามีการประเมินระดับที่เหมาะสมค่าเงินบาทของไทยกับเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันนี้มันควรจะเคลื่อนไหวอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่หรอคะคุณภูมิโอเคเป็นคำถามที่โดนใจมากจริงๆผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะเราจะประเมินก่อนว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะเราเป็นประเทศที่อาจจะมีการส่งออกเนาะแล้วก็รายได้เรื่องการท่องเที่ยวก็ยังเป็นหัวหอกหลักเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วเนี่ยค่าเงินบาทควรจะทยอยแข็งค่าขึ้นถูกไหมถ้าเราตัดปัจจัยเรื่องดอลลาร์ฟันโฟเรื่องของตัวทองคำแล้วแต่เงินบาทเนี่ยด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจควรจะทยอยแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยกลับไปมองเริ่มต้นว่าเนี่ยตัวเลขที่เราคุยกัน 3-2 เนี่ยโอเคมันไปถึงแหละหรือจะหลุด 3-2 เนี่ยไม่ยากแต่จะหลุดเมื่อไหร่อีกเรื่องนึงด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจมันไปถึงได้ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนประเมินอย่างนี้ครับว่าในช่วงก่อนโควิดละกันนะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามีการส่งออกที่ดีมากนะครับเรื่องของ
การท่องเที่ยวเราก็พีคมาก40ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อปีถูกไหมฮะเราเลยจะเห็นว่าถ้าดูจากกราฟนะครับกราฟนี้คืออะไรเส้นสีเทานี่คือดัชนีค่าเงินบาทที่ผมคุยเมื่อสักครู่ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่แบงก์ชาติอาจจะใช้ประเมินด้วยว่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนนะครับเราจะเห็นว่ากราฟดัชนีค่าเงินบาทเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นคือเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นชัดเจนเป็นเทรนที่แบบขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้บางช่วงบางตอนของก่อนโควิดนะเราเห็นเงินบาทเนี่ยลงไป29-30สบายมากนะฮะตรงเนี้ยคือสิ่งที่เป็นโครงสร้างเราแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะพอมันเกิดโควิดเหมือนเทรนของเส้นดัชนีค่าเงินบาทมันเปลี่ยนความชันมันเปลี่ยนตรงนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราผมมองว่าเป็นการสะท้อนว่าดัชนีค่าเงินบาทเริ่มสะท้อนปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดูมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปแล้วนะครับเช่นอะไรส่งออกเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราส่งออกสินค้าที่หลายๆประเทศก็เริ่มผลิตได้อย่างเช่นสินค้าเกษตรหลายตัวของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือตัวไฮไลท์ของเราทุเรียนอย่างเงี้ยคือต่างชาติเขาก็เริ่มทำได้แล้วทำได้ดีด้วยนะครับเราก็เริ่มจากสูญเสียเรื่องความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสินค้าพวกนี้แล้วหรือถ้ามองในของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์วันนี้เราผลิตสินค้าที่อาจจะเรียกได้ว่าทั่วโลกไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มสูญเสียความสามารถในเรื่องของการส่งออกไปแล้วนะฮะส่วนท่องเที่ยวเราเริ่มฟื้นตัวนะครับจะกลับไปถึงจุดพีค40ล้านคนต่อปีหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าใช้เวลาแต่ส่วนหนึ่งที่ผมกังวลคืออะไรคือผมเริ่มเห็นเทรนด์ว่าหลายๆประเทศเนี่ยพยายามจะใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวดึงเศรษฐกิจเหมือนกันยกตัวอย่างเพื่อนบ้านเราเวียดนามนะครับสังเกตไหมเราเริ่มเห็นภาพคนไทยไปเวียดนามเยอะขึ้นเนาะปกติเราจะเห็นคนไทยไปญี่ปุ่นถูกไหมครับค่ะเวียดนามโอ้โหผมว่าผมยังอยากไปเลยเห็นภาพอะไรนะรีสอร์ทที่ถูกไหมสวยงามบางที่บุกสวยงามแบบเรายังอยากไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเนี้ยผมมองว่าเราเริ่มเห็นการดึงดูดแล้วจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจเวียดนามนะต้องบอกว่าตัวเลขหลังๆเนี่ยดีขึ้นด้วยการท่องเที่ยวมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจีนผมมองว่าสิ่งที่ทางการจีนพยายามจะทำเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราเห็นแล้วชัดเจนนโยบายที่ออกมาแต่เขาน่าจะพยายามกระตุ้นจากภายในเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลจีนทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจากภายในเอ้าเชิญชวนคนจีนมาเที่ยวเศรษฐกิจข้างในประเทศสิจะไปทำไมประเทศไทยอันนี้คือความเสี่ยงละที่ผมว่าหลายๆประเทศเริ่มเน้นเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นเห็นไหมครับญี่ปุ่นช่วงหลังก็เศรษฐกิจเติบโตได้ดีขึ้นมากจากเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอการแข่งขันที่หนักหน่วงขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องการส่งออกนะแต่การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องของค่าเงินบาทบ้างอ้อมโลกไปไกลคือตรงนี้จะบอกว่าด้วยโครงสร้างเราแข่งค่าขึ้นแต่เราจะไม่ได้แข่งค่าขึ้นมากเหมือนในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเลเวลที่เราประเมินไว้นะครับเราก็ประเมินว่าต่ำสุดที่ต่อโลกไปเนี่ยถือว่าค่าเงินบาทค่อนข้างจะโอเวอร์แวลูเหมือนในมุมหุ้นนะหุ้นแบบเกินปัจจัยพื้นฐานต่ำ3-2เนี่ยเกินปัจจัยพื้นฐานไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผมไปเจอลูกค้าเราก็จะบอกลูกค้าว่าโอเคเราเห็นค่าเงินบาทสมมุติมันหลุด 3-2 ขึ้นมาแข็งค่ามากกว่าที่เราคิดผมคิดว่าเป็นจุดที่แข็งเกินไปควรทยอยปิดความเปลี่ยนสำหรับอินพอร์เตอร์เพราะว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสอ่อนค่าลงนะครับในฝั่งของเอ็กซ์พอร์เตอร์บ้างล่ะเลเวลไหนที่เราสึกว่าอ่อนเกินไปละจริงๆด้วยปัจจัยพื้นฐานเราเนี่ยนะครับผมว่า37 บาทหรือสูงกว่านั้นเนี่ยถือว่าอ่อนเกินไปเราก็จะมองได้กรอบแล้วว่าค่าเงินบาทจริงๆก็อาจจะอยู่ประมาณสัก3-2ถึงประมาณวัดนะครับเพื่อที่ตรงนี้เป็นกรอบให้ฝั่งผู้ประกอบการได้รู้ว่าเลเวลเอ็กซ์ตรีมที่เกินไปทั้งในฝั่งแข่งค่าและขอนค่าเนี่ยอยู่ประมาณไหนเราจะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันเส้นเวลาถึง37เนี่ยผมเจอคำถามบ่อยมากเลยถึง37ปุ๊บผมก็จะเริ่มบอกว่าใคร40มั้ยนะคลาสสิกมากเราก็ต้องบอกลูกค้าเหมือนเดิมว่าโอเค40เนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปถึงนะเพราะด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราควรจะทยอยแข่งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็น37กว่าหรือจะ38ก็ได้ควรจะปิดเสียกลับฝั่งโอ้นะครับค่ะทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายนะเราได้เห็นนะคะระดับค่าเงินที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยเห็นปัจจัยที่ผลักดันทำให้เงินบาทแข็งค่าเห็นปัจจัยท้าทายที่กำลังรออยู่ในอนาคตข้างหน้านะคะกับเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็เศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วมาถึงปัจจัยสำคัญนะคะคำถามสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพอคุณภูลบอกว่ามีโอกาสแข็งค่าไปถึง30นะแต่มันก็คือโอเวอร์วาลูแหละแต่มันแข็งค่าที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างรวดเร็วหลายคนกังวลว่ามันจะเป็นสัญญาณอันตรายไหมมันถึงขั้นจะถูกโจมตีค่าเงินหรือเปล่าเพราะเงินบาทเ
ครั้งที่แข่งค่าสุดนะคะย้อนกลับไปในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ย25 บาทแล้วไปอ่อนค่าสุด50 บาทตอนนี้มันกำลังโซนแข่งค่าไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยสัญญาณอันตรายหรือเปล่าคะมันมีโอกาสในการถูกโจมตีค่าเงินด้วยหรือเปล่าคะโอเคครับอันนี้ผมมองว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆต้องมามองกันก่อนว่าถ้าเราจะโดนโจมตีค่าเงินเนาะ1อาจจะต้องเป็นในมุมที่ต่างชาติรู้สึกว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเกินปัจจัยพื้นฐานไปแล้วตรงเนี้ยจังหวะนี้ต้องช็อตแล้วภาษาตลาดนะต้องช็อตค่าเงินบาทแล้วนะครับทีนี้การที่เขาจะมาช็อตค่าเงินบาทเนี่ยผมมองว่าถ้าวันนี้เอาวันนี้เลยนะดูมุมมองของแบงก์ต่างชาตินะวิเคราะห์ต่างชาติทุกคนก็จะมองว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าเกินปัจจัยพื้นฐานไประดับนึงแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเราก็ยังไม่ได้กล้าจะแบบมาเปลี่ยนโมเมนตัมของค่าเงินบาทขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันทยอยแข็งค่าขึ้นนะเขาเหมือนรอให้แบบมันมีสัญญาณที่ชัดเจนก่อนถึงจะค่อยๆเพิ่มช็อตโพซิชันมองว่าเงินบาทอ่อนค่าได้แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่การโจมตีค่าเงินนะครับเขามองว่าค่าเงินบาทมันแข็งเกินไปจากพื้นฐานไปสักนิดนึงในช่วงระยะสั้นทีนี้ในมุมของการโจมตีค่าเงินเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยพื้นฐานที่สับสนเช่นโดยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ดีจริงเหมือนสมัยตอนต้มยำกุ้งเรามีการขาดดุลการค้ามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงมากนะครับค่ะถามว่าภาพวันนี้หรืออนาคตข้างหน้ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้แล้วสุดหนึ่งนะว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้แย่เหมือนต้มยำกุ้งที่จะมาโดนโจมตีค่าเงินนะครับค่ะอันที่สองถัดมาหน้าตักในการรับมือกับเรื่องการโจมตีดีขึ้นไหมดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีการตุนตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไว้สูงพอสมควรนะครับไม่ว่าเราจะดูในมิติของจำนวนเดือนการนำเข้าถ้าผมจะไม่ผิดตัวเลขอันนี้น่าจะ8-9 เดือนนะก็ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขนี่คือแบบน้อยมากคือต่ำกว่าเกณฑ์ของทาง IMF ด้วยซ้ำไปนะครับ IMF เนี่ยเกณฑ์จะอยู่ประมาณสัก3 เดือนนะครับอันนี้ก็คือต้มยำกุ้งคือเราต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็ในมุมของตัวเงินทุนสำรองเทียบกับเขาเรียกหนี้ภาระหนี้ต่างประเทศโอ้โหนี้ก็เยอะเกินไปหลักเท่าตัวนะครับก็จะตัดช่วงต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสบายใจได้ว่าต่อให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นนะมันก็ยังดูจากสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานนิดนึงไม่ได้เปิดช่องให้ต่างชาติมาเร่งโจมตีค่าเงินนะครับหรือต่อให้เขาเข้ามานะครับก็อาจจะมีจังหวะผันผวนอ่อนค่าได้บ้างแต่เราจะไม่ได้แบบอ่อนค่าวู้ไปเลยอะไรเงี้ยหรืออ่อนค่าแรงเพราะว่าตัวปัจจัยพื้นฐานเรายังโอเคแล้วก็หน้าตาในการรับมือความเสี่ยงตรงนี้ของทางแบงก์ชาติถือว่าอยู่ระดับที่สูงมากนะครับค่อนข้างเบาใจนะคะหลายคนนี่มองสถานการณ์นะบางคนก็มองแย่นะคะบางคนก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะเคลื่อนไหวในระดับเท่าไหร่เพื่อที่จะไปบริหารความเสี่ยงนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบกับตนเองนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเงินบาทแข็งค่าหนึ่งเลยที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ดีก็คือสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อทิศทางของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะอืมครับผมใช่แล้วครับอ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจะได้วางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะและขอขอบคุณมากๆนะคะคุณพลคะที่มาให้ข้อมูลฝากกันค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับผมค่ะฟังข้อมูลรอบด้านจากคุณพลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัญญาณความวิตกกังวลเรื่องของวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะแต่เรื่องของแนวโน้มการแข่งข้าของค่าเงินณปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นผู้ประกอบการเองผู้ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเองต้องมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยนะคะฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ